This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเวลาที่เจอผีหลอกนั่นหมายถึงผีหรือว่าวิญญาณกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนการหลอกก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งและการสื่อสารของผีก็คือการขอความช่วยเหลือเพียงแต่ว่าการสื่อสารของผีถูกเรียกว่าการหลอกคนก็เลยกลัวผีการสื่อสารของผีจึงไม่ค่อยบรรลุผลนะคะการสื่อสารของผีเป็นไปเพื่ออะไรถ้าถามผู้รู้ก็มักจะบอกว่าก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะผีไม่อยู่ในฐานะที่จะทำเช่นนั้นได้แต่เมื่อคนกลัวเสียแล้วก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ถือได้ว่าเป็นกรรมของผีเหมือนกันแล้วก็เป็นกรรมของคนต่างฝ่ายต่างไม่รู้กันนะคะแต่ในกรณีของหลวงนฤบาลไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะผีตนนี้ไม่ต้องการบุญการกุศลใดๆต้องการแต่ล้างแค้นอย่างเดียววันนี้โรงแรมผีมาถึงตอนที่42แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาที่แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตแค้นแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่พลังงานความอาฆาตแค้นก็ยังคงอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่านับวันก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยความอาฆาตแค้นไม่เคยทำให้เกิดผลดีมีแต่จะทำให้แย่ลงไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าวิญญาณวันนี้มาถึงตอนที่42นะคะเหลืออีกประมาณสัก3ตอนก็จะถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วหลวงนฤบาลเล่นงานหนักขึ้นค่ะมีการสิงร่างมาริสาให้ไปฆ่าปริญญาแต่ก็ทำไม่สำเร็จก็หันไปเล่นงานหมอผีจะไปติดสินบนหมอผีให้เลิกช่วยเหลือปัทมาก็ไม่สำเร็จอีกหมอผีไม่เล่นด้วยผีหลวงนฤบาลก็เลยแม้โกรธมากนะคะทางด้านผู้กำกับชิงชัยแจ้งว่าวิชาการจากตำรวจที่จะมาช่วยปราบผีกำลังจะถูกส่งมาซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ปริญญาก็นำมาแจ้งให้ทุกๆคนได้รู้มยุรีใจร้อนค่ะอยากรู้ว่าวิชาการที่ว่านั้นคืออะไรถึงกับขับรถไปหาผู้กำกับชิงชัยคนเดียวที่สถานีตำรวจโดยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ตอนขับรถกลับโรงแรมมยุรีก็เจอดีค่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครนั่งอยู่หลังรถมยุรีนึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาทันทีว่าหลวงนฤบาลจะเป็นใครไปได้ล่ะคะนอกจากหลวงนฤบาลและเธอก็พึมพำออกมาและก็มีเสียงตอบค่ะเสียงตอบว่าอะไรติดตามต่อได้เลยนะคะกับโรงแรมผีตอนที่42ช่วงที่1ค่ะข้าเองมันปากดีนักอุตส่าห์ขับรถมาหาผู้กำกับเพื่อจะหาศพข้าให้พบแต่เองไม่มีวันพบหรอกไม่มีวันพบแน่แน่มยุรีตกใจเริ่มจะสติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้พวงมาลัยรถที่อยู่ในมือดูไม่มีความหมายอะไรกับเธอเลยทั้งที่รถกำลังแล่นอยู่บนภูเขาเธอร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเป็นเสียงแหลมเล็กที่แสดงถึงความตื่นกลัวจนแทบจะไม่สามารถรักษาหน้ารถให้ตรงอยู่ได้บนถนนนั้นแล้วตอนนี้หูของเธออื้อในตาก็พร่าพรายรู้สึกว่าบังคับอะไรไม่ได้เลยทั้งมือทั้งเท้านอกจากร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจกลัวนี่เป็นครั้งแรกที่มยุรีเจอกับหลวงนฤบาลแบบจังหน้าทุกทีเคยเจอแบบถูกสิงซึ่งก็ทำให้ไม่รู้สึกตัวรถของเธอพุ่งเข้าชนกองหินข้างทางแล้วก็ตกไปจากเขาอันสูงชันทางด้านโรงแรมไม่มีใครรู้ว่ามยุรีอยู่ที่ไหนมีเจ้าน้อยคนเดียวที่เห็นเธอขับรถออกไปจากโรงแรมเมื่อตอนเย็นก็เกิดการตามหากันขึ้นอย่างจ้าละวันทีเดียวเพราะว่า2ทุ่มแล้วก็ยังไม่มีใครพบมยุรี
ปริญญากับบ้าชื่นเป็นทุกข์เป็นร้อนยิ่งกว่าคนอื่นมาริสากับนายมัดก็เที่ยวเดินดูตามบริเวณโรงแรมแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดและความเงียบต้องมีเรื่องแน่ๆติดตามจนทั่วบริเวณแล้วก็ยังไม่เจอผมว่าเอารถออกไปตามข้างนอกดีกว่าไม่งั้นจะสายเกินไปผมก็ว่าอย่างนั้นปริญญาเห็นด้วยกับวิสูตรขยับจะออกจากห้องรับแขกก็ได้ยินเสียงป้าชื่นดังมาจากบันไดว่าเป็นยังไงคะพบหลานสาวอีฉันไหมยังครับยังไม่พบแต่ผมแน่ใจว่าต้องพบเรากำลังจะเอารถออกไปตามข้างนอกคุณป้าทำใจดีๆไว้นะครับผมรับรองว่ามายุรีจะไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรเลยวิสูตรพูดส่งเดชไปทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามายุรีอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรแต่ก็เอาใจคนแก่ไว้ก่อนช่วยด้วยเถอะค่ะคุณเด็กคนนั้นมักทำอะไรตามอำเภอใจอย่างนี้เสมอป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ผมรับรองครับว่าไม่เป็นอะไรผมออกไปประเดี๋ยวก็คงพบเข้าใจว่าน่าจะอยู่ศรีราชาหรือไม่ก็ตลาดเมืองชนแต่ถึงยังไงผมก็จะต้องเอาตัวมาให้ได้เอาตัวเข้ามาแล้วเอาชีวิตเข้ามาด้วยนะคะไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวโดยไม่เอาชีวิตมาด้วยโถเอามาสิครับคุณป้าชีวิตของมยุรีก็ชีวิตของผมเหมือนกันนี่ครับปริญญาตอบแล้วก็ผุนพลันตามวิสูตรออกไปขึ้นรถโดยไม่ยอมฟังเสียงป้าชื่นอีกต่อไปเพราะถ้าขืนอยู่แกก็คงจะพูดต่อความยาวสาวความยืดต่อไปอีกวิสูตรพุ่งรถออกจากโรงแรมราวกับลูกธนูเขาขับอย่างรวดเร็วราวกับเหาะในขณะเดียวกันสายตาก็สอดสายไปทุกระยะที่ผ่านมาถ้ากลับมาเวลานี้ก็ต้องสวนกับเราแน่วิสูตรเอ่ยขึ้นปริญญาก็เห็นด้วยใช่แต่นี่คงไม่กลับหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งริมถนนนี่นะหรือไม่ก็ตกลงเขาไปข้างล่างโน่นทำไมจะต้องตกลงเขาปริญญาแกขับรถเก่งจะตายไปคุณลืมหลวงนฤบาลแล้วเหรอวิสูตรรู้อยู่แล้วว่าหมู่นี้มันพยายามจะเล่นงานเราขนาดไหนทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพักผ่อนหลับนอนแล้วก็ครั้งนี้อาจจะเป็นการกระทำของมันก็ได้วิสูตรเห็นด้วยแต่ก็คิดว่าถ้าตกลงเขาก็น่าจะมีคนเห็นอย่างน้อยก็น่าจะมีคนมุงดูถ้ามุงจริงเราก็คงเห็นง่ายแต่ว่าเห็นไหมถนนที่ยาวเหยียดไปสุดแสงไฟข้างหน้านี้ไม่มีใครมุงอะไรกันที่ไหนเลยวิสูตรยังคงพารถของเขาฝ่าความมืดและความเปล่าเปลี่ยวต่อไปโดยไม่หยุดยั้งจนกระทั่งรถมาถึงกองหินที่รถของมยุรีพุ่งเข้าชนก่อนที่จะตกเขาวิสูตรเบารถให้ช้าลงแล้วก็สังเกตเห็นบางอย่างปริญญาเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นละกองหินนั่นพังทลายคล้ายถูกรถพุ่งเข้าชนคิดว่าจะเป็นรถมยุรีไหมคิดไม่คิดก็คงจะต้องดูกันก่อนวิสูตรถอยหลังรถกลับมาที่กองหินเมื่อปริญญาลงจากรถไปพิจารณาหินข้างถนนกองนั้นวิสูตรก็ถอยรถเข้าไปชิดริมทางอีกฟากหนึ่งเพื่อใช้ไฟหน้ารถฉายให้ไฟสว่างไปที่กองหินแล้วก็ดับเครื่องลงมาหาปริญญาปรากฏว่ามีรอยถูกชนจริงๆปริญญาสันนิษฐานว่าถ้าถูกชนรถก็คงจะตกเขาวิสูตรบอกว่าจริงนี่ไงล่ะรอยยางรถแต่ไม่มีรอยเบรกดูจากสภาพการจากหลักฐานแสดงว่ารถพุ่งเข้าชนกองหินไม่ได้เบรกปริญญาเดินข้ามกองหินแล้วก็มายืนพิจารณาอยู่ที่ริมขอบถนนซึ่งถัดต่อไปก็เป็นเหวลึกลงไปจนถึงพื้นดินข้างล่างเขาพิจารณาอยู่สักครู่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจว่าพบแล้ววิสูตรพบแล้วเหรอวิสูตรร้องถามแล้วก็กระโดดตามมายืนอยู่ข้างปริญญามองลงไปดูข้างล่างเห็นร่างของคนคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ถัดลงไปเล็กน้อยไม่ได้ตกลงไปข้างล่างทีเดียวปรากฏว่าเป็นมยุรีนั่นเองนะคะ
ใช่แล้วคุณมยุรีปริญญาคุณรีบลงไปสิผมจะไปดูที่รถว่าจะมีเครื่องมืออะไรบ้างวิสูตรรีบวิ่งกลับมาที่รถในขณะที่ปริญญาไต่ลงไปหามยุรีข้างล่างรถจี๊ปคันนี้เป็นรถจี๊ปที่ใช้ในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องมืออยู่หลายอย่างเช่นจอบเสียมพรั่วปุ้งกี่และสิ่งที่วิสูตรได้มาด้วยความดีใจก็คือมีลวดสลิงเส้นใหญ่ยาวประมาณ20เมตรเขาลากมันมาที่ขอบถนนมองลงไปข้างล่างก็เห็นปริญญากำลังช้อนร่างมยุรีขึ้นมาประคองเอาไว้เป็นไงบ้างปริญญาร้องตอบขึ้นมาว่ายังไม่ตายทำยังไงถึงจะเอาขึ้นไปได้ล่ะวิสูตรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหย่อนสลิงลงไปให้แล้วก็หย่อนลวดสลิงลงไปข้างล่างอย่างรีบเร่งและด้วยลวดสลิงเส้นนั้นปริญญาก็พาตัวมยุรีกลับมาถึงโรงแรมได้โดยปลอดภัยแต่มยุรีก็ยังไม่รู้สึกตัวบาดแผลตามร่างกายไม่มากมายอะไรนักเดชบุญที่เธอกระเด็นออกมาจากรถก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนกองหินริมถนนอย่างแรงคือกระเด็นออกมาก่อนที่รถจะชนกองหินถ้ามาอย่างนั้นถ้าตกลงไปกับรถจนถึงข้างล่างก็เป็นอันไม่ต้องสงสัยว่าเธอจะรอดชีวิตอยู่หรือไม่คือถ้าตกลงไปก็ตายแน่มายุรีก็ยังคงเพ้อออกมาด้วยความหวาดกลัวอย่าคุณหลวงอย่าฉันกลัวฉันกลัวอาจารย์ก็เอาน้ำมนต์พ่นลงไปบนศีรษะทำใจดีๆไว้ครับคุณมยุรีกลัวมากก็เลยเพ้อแต่มันก็คงจะน่ากลัวจริงๆแล้วก็เจอคนเดียวซะด้วยแล้วจะเป็นยังไงไหมคะอาจารย์ป้าชื่นถามด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรหรอกครับเดี๋ยวก็ได้สติเมื่อรู้สึกตัวแล้วมันเอาน้ำมนต์นี่ให้กินแล้วก็ลูบหน้าลูบตาสัก 2-3 หนก็หายแล้วล่ะครับนอกจากบาดแผลของแกเท่านั้นเองแผลไม่เท่าไหร่หรอกครับที่มือมากหน่อยเข้าใจว่าแกคงจะยันเมื่อตอนที่กระเด็นลงมาจากรถนอกจากนั้นก็เพียงแค่มีรอยถลอกปอกเปิกเลือดไหลซิบซิบป้าชื่นนั่งอยู่ข้างหลานสาวไม่ยอมห่างจนดึกปริญญาก็บอกให้ไปนอนมาริสากลับไปนอนเป็นเพื่อนปัทมาวิสูตรก็ลงไปตรวจงานอยู่ข้างล่างในห้องก็เหลือแต่อาจารย์คือหมอผีกับปริญญาซึ่งนั่งเฝ้าดูอาการด้วยความเป็นห่วงจนกระทั่ง5ทุ่มผ่านไปมยุรีจึงลืมตาขึ้นเป็นยังไงบ้างครับคุณมยุรีค่อยสบายขึ้นหรือยังอาจารย์เอาน้ำมนต์พรมลงไปบนศีรษะอีกแล้วก็ถามอาการมยุรีมองดูหน้าอาจารย์แล้วก็เลื่อนสายตามาที่ปริญญาเธอเรียกชื่อเขาแล้วก็ร้องไห้อย่าร้องไห้มยุรีไม่มีอะไรแล้วคุณปลอดภัยแล้วมันดื่มน้ำมนต์นี่นะครับคุณมยุรีมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าพระท่านคุ้มถ้าหากพระท่านไม่คุ้มป่านนี้มันก็คงจะฆ่าเราได้ทุกๆคนแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าผีไม่อาจจะทำอะไรเราได้ตามความต้องการของมันแม้ว่ามันจะจงใจสักเพียงไหนก็ตามเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงมยุรีทำไมคุณถึงได้ตกเขาปริญญาถามมยุรีก็ทวนคำว่าตกเขาเหรอคะก็ตกเขาน่ะสิผมกับวิสูตรต้องเอาลวดสลิงไปผูกแล้วก็สาวขึ้นมาไม่งั้นคุณก็คงจะยังนอนอยู่ที่นั่นจนเช้าดิฉันจำอะไรไม่ได้เลยค่ะจำได้แต่ว่ามันพูดอยู่ข้างหลังใครหลวงนฤบาลค่ะและจากนั้นดิฉันก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมันเลื่อนลอยเคว้งคว้างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นก็รู้สึกว่ารถไปชนเข้ากับอะไรสักอย่างเพราะว่ามันสะเทือนไปทั้งคันปริญญาหัวเราะเบาๆก่อนจะบอกว่านั่นแหละก็เพราะรถชนกองหินนั่นแหละทำให้คุณรอดตายถ้าหากไม่กระเด็นตกลงมาซะก่อนร่างของคุณก็จะต้องแหลกลานไปพร้อมกับรถเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแหมคนที่นี่ก็โชคดีกันมากคืนนั้นเหตุการณ์ภายในโรงแรมก็เป็นปกติไม่มีวี่แววการรบกวนของหลวงนฤบาลปัทมาหลับสบายอยู่ในห้องมยุรีค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้ว
ไม่มีอะไรน่าวิตกวิสูตรเดินลงมาที่หน้าตึกเมื่อตอนสองยามพบในมัดกับในผลเดินตรวจความปลอดภัยอยู่ด้วยกันวิสูตรก็ร้องทักว่าเรียบร้อยดีหรือในมัดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับคุณมยุรีหายแล้วหรือครับดูเหมือนจะค่อยยังชั่วมากแล้ววิสูตรตอบแล้วก็เดินนำหน้าในมัดไปทางเรือนกระจกแต่ถึงยังไงผมก็ยังไม่ไว้ใจไอ้ผีนรกนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับผมว่าไม่อะไรก็อะไรมันจะต้องก่อเรื่องขึ้นจนได้นี่ดีแต่ไม่มีหลังคาให้มันรื้อไม่งั้นป่านนี้มันคงจะรื้อหลังคาเล่นอีกแล้วดีแล้วล่ะในผลเราไม่ประมาทไว้ก่อนนั่นแหละดีเอาล่ะดูแลให้ดีนะฉันจะไปนอนวันนี้ง่วงๆยังไงพี่กนเชิญด้วยครับนายช่างถ้าผมยังลืมตาอยู่แล้วก็ขอรับรองอ้าวก็ไอ้ที่โดนมาแล้วนี่ก็ลืมตาอยู่ทุกทีไม่ใช่เหรอวิสูตรแซวก่อนจะเดินจากไปจากนั้นสองคนในผลกับในมัดก็เดินต่อไปจนรอบตึกแล้วก็กลับมายืนอยู่หน้าตึกอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ที่เขากำลังยืนอยู่ตรงนี้ในมัดก็เห็นใครคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในตึกตรงประตูห้องรับแขกเอ๊ะนั่นใครก็นั่นน่ะสิกำลังจะถามอยู่เหมือนกันที่แรกคิดว่าเป็นนายช่างไม่ใช่นายช่างนายมัดยืนยันแล้วก็ไม่ใช่คุณปริญญาด้วยงั้นใครไม่ผีก็ขโมยแล้ววะมานายมัดเราจะเข้าไปดูให้เห็นข้อเท็จจริงกันเดี๋ยวนี้ล่ะนายผลลดปืนลงมาถือในท่าเตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนแน่ใจนะว่าเราไม่ได้ตาฝาดไปเองก็เห็นด้วยกันทั้งสองคนมันจะตาฝาดไปได้ยังไงเออจริงสิในมัดพึมพำแล้วก็เดินตามในผลเข้าไปที่ประตูห้องรับแขกโรงแรมซึ่งขณะนั้นประตูเปิดอยู่บานหนึ่งทั้งคู่เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เดี๋ยวก่อนในผลอะไรอีกล่ะในมัดมัวชักช้าเดี๋ยวมันก็เปิดไปไหนซะฉิบเราไม่ควรจะคิดบ้างหรือว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรหลวงนฤบาลคำนี้ทำเอาในผลถึงกับนิ่งอึ้งเท้าที่ก้าวเข้าไปในห้อง91ถูกชักกลับออกมาเขาหันมามองในมัดด้วยสีหน้ายุ่งยุ่งคล้ายกับว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เข้าไปในห้องนี้เมื่อครู่เป็นคนหรือว่าเป็นผีถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีเราก็จะยืนอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือในมัดสมมุติว่าถ้ามันเป็นคนก็คงขโมยเกลี้ยงแต่ถ้ามันเป็นผีมันก็คงจะเล่นงานเราจนเกลี้ยงไปเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นผีหรือคนเราก็ควรจะเข้าไปดูเราเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอในมัดและยังจะรออะไรอยู่อีกในมัดบอกว่าถูกละเราเป็นลูกผู้ชายแต่ว่าถ้าลูกผู้ชายจะต้องเข้าไปเล่นงานกับผีก็คงจะน่าดูถึงยังไงเราก็จะต้องเข้าไปไม่งั้นเสียชื่อไทยยาหมดตกลงในผลตอบสั้นๆแล้วทั้งคู่ก็เริ่มก้าวเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งในมัดตามเข้ามาพร้อมกับตะพดในมือส่วนในผลนั้นมีปืนห้องนั้นค่อนข้างมืดมีแสงไฟจากมุมตึกข้างนอกส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างบานกระจกทำให้พอเห็นอะไรได้บ้างรางๆทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันแม้ว่าในห้องนั้นจะถูกปิดหน้าต่างประตูไว้หมดทุกบานนอกจากบานที่ผ่านเข้ามาทั้งสองคนรู้สึกว่าอากาศในห้องนี้ตอนนี้มันหนาวเย็นจนขนลุกไปทั้งตัว This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่42นะคะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่กับโรงแรมผีแล้วก็สำหรับโรงแรมผีตอนนี้ถึงตอนที่42เหลืออีกน่าจะประมาณสัก3ตอนนะคะไม่เกินนี้ก็จะอวสานแล้วล่ะสำหรับบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาที่เป็นนายตำรวจนักเขียนนะคะ
แล้วก็เป็นผลงานที่โด่งดังของท่านแล้วก็เพิ่งจะครบรอบชาตกาลไปเมื่อปี2552ทางสำนักพิมพ์แสงดาวก็ได้จัดพิมพ์หนังสือชุดนี้นะคะซึ่งประกอบด้วยหนังสือ2เล่มถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะว่าในส่วนของนายมัดกับนายผลเนี่ยจะไปเจออะไรบ้างเชิญค่ะนายผลกระซิบกับนายมัดว่าไม่รู้ว่ามันแอบอยู่ทางไหนมันอยู่ทางหน้าบาร์เมื่อกี้เห็นเงามันอยู่ทางนั้นถ้าอย่างนั้นเราคลานไปดีกว่าเพราะถ้าเดินมันจะเห็นทั้งคู่กระซิบกระซาบบอกกลยุทธ์กันนายผลคลานนำหน้าไปก่อนนายมัดคลานตามมาอย่างระมัดระวังเมื่อคลานมาจนถึงหน้าบาร์ก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรนอกจากขวดเหล้าที่ตั้งเรียงรายอยู่บนชั้นจากนั้นมีเสียงคล้ายเก้าอี้เลื่อนอยู่ข้างโต๊ะชุดรับแขกใหญ่ที่ด้านทิศตะวันออกในผลกับในมัดก็หันไปสนใจทางด้านโน้นมันไปด้านโน้นแล้วคงจะเดินชนเก้าอี้ในมัดก็บอกว่าใช่แต่สงสัยว่ามันจะเข้ามาทำไมของมันในห้องนี้มันก็ไม่มีของมีค่าอะไรที่มันควรจะขโมยมีแต่ของใหญ่ๆโตๆมันจะแบกเอาไปทำไมมันอาจจะมาเรื่องอื่นหรือเปล่านายผลกระซิบตอบตั้งข้อสังเกตนะคะนายมัดก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะมาเรื่องอะไรนายมัดพูดแล้วก็เริ่มคานต่อไปอย่างชุดรับแขกซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเมื่อมาถึงที่นั่นต่างก็นิ่งเงียบอยู่เพื่อรอดูการเคลื่อนไหวของมันต่อไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเงียบสงบอยู่เป็นปกติไม่มีวี่แววว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนั้นเลยทั้งคู่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงหายไปไหนเร็วจริงๆแต่แล้วในขณะที่นายมัดพึมพำด้วยความแปลกใจว่ามันไปไหนของมันวะนี่ก็มีเสียงก๊อกแก๊กคล้ายขวดกระทบกันอยู่ทางบาร์เหล้าว้าเสือกลับไปทางโน้นอีกแล้วตามมันไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องนายมัดพึมพำแล้วก็เริ่มคลานต่อไปแต่ในผลฉุดเท้าเอาไว้เดี๋ยวก่อนนายมัดเราจะมามัวเล่นเอาเธอเจ้าล่อกับมันแบบนี้ไม่ได้เราต้องแยกกันไปคนละทางนายมัดไปทางโน้นฉันจะไปทางนี้แล้วเราไปเจอกันตรงหน้าบาร์สมมุติว่าถ้ามันอยู่ที่นั่นก็จะได้ตะบันกันให้สนุกมือไปเลยนายมัดพยักหน้าตกลงแล้วทั้งคู่ก็แยกกันคืบคลานเข้าไปยังจุดหมายก็คือที่บาร์เหล้าซึ่งแน่ใจว่าคนที่กำลังต้องการพบยังคงค้นสิ่งของอยู่ที่นั่นในมัดกลุ่มตะพดในมือเอาไว้แน่นเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะฟาดลงไปบนกระบาลของเจ้ามนุษย์ที่มีเจตนาทุจริตคิดมิชอบที่จะเข้ามาลักทรัพย์ตอนนี้สงสัยว่าน่าจะเป็นขโมยหรือแม้ว่าจะเป็นผีหลวงนฤบาลหรือว่าจะเป็นปีศาจใดก็ตามไม่กลัวละในมัดฝ่าความมืดต่อไปโดยไม่หยุดยั้งสายตาจ้องมองไปข้างหน้าประดุจเสือร้ายที่กำลังมองหาเหยื่อใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทุกทีและเมื่อหยุดหลบเงียบอยู่ที่ข้างโต๊ะตัวหนึ่งเขาก็มองเห็นร่างดำตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาในมัดกำตะพดแน่นแล้วก็ค่อยๆคืบใกล้เข้าไปเข้าไปหาร่างอันดำทมึนอยู่ในความมืดซึ่งตอนนี้เขาเห็นว่ามันกำลังหลบอยู่ข้างเก้าอี้อีกตัวหนึ่งคงจะคอยทำร้ายเขาอยู่เหมือนกันนายมัดจึงตัดสินใจว่าเขาจะต้องจู่โจมเข้าไปก่อนอย่างน้อยนายผลก็จะเข้ามาช่วยอีกแรงนึงเมื่อเขาได้ลงมือไปแล้ว
ในมัดกำอาวุธในมือเอาไว้แน่นพอได้ทีก็โผล่ออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วพรวดเดียวก็ถึงร่างที่ดำตะคุ่มหน้าบ่าในระยะที่สามารถจะหวดตะพดแผ่นกระบาลคนผู้นั้นได้พอดีแล้วเขาก็หลับหูหลับตาฟาดเปรี้ยงลงไปมีเสียงร้องอ๊อกเหมือนไก่ถูกเชือดในมัดดีใจที่สามารถพิชิตศัตรูได้วิ่งไปที่สวิตช์ไฟฟ้าเพื่อเปิดไฟในห้องนั้นให้สว่างขึ้นจะได้เห็นหน้าเจ้าหัวขโมยที่เขากับในมัดเขากับในผลอุตส่าห์คลานตามกันมาจนรอบห้องอยู่แล้ววะไอ้หมานึกว่าจะมีพิษสักแค่ไหนในมัดร้องออกมาได้เพียงเท่านี้ก็ต้องนิ่งอึ้งตะลึงลานภาพของหัวขโมยที่กองอยู่บนพื้นห้องไม่มีท่าทีว่าจะกระดุกกระดิกได้เลยแต่ว่านายผลตายโหงนึกว่าขโมยไม่มีเสียงตอบมาจากนายผลตะพดของนายมัดมีฤทธิ์เดชพอที่จะปิดปากไม่ให้นายผลพูดอะไรออกมาได้นายมัดตรงเข้าประคองนายผลแล้วก็ร้องตะโกนเรียกวิสูตรคุณครับคุณวิสูตรครับเกิดเรื่องอีกแล้วครับไม่มีเสียงตอบหรือเสียงฝีเท้าของวิสูตรโธ่ฉันไม่ได้แกล้งเลยในผลนึกว่าขโมยแล้วทำไมไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรอีกด้วยเคราะห์ดีไม่ยักแตกคุณครับคุณวิสูตรคุณปริญญาเกิดเรื่องอีกแล้วครับในมัดร้องตะโกนจนสุดเสียงวิสูตรกับปริญญาก็ถือปืนพกวิ่งลงมาจากชั้นบนเมื่อเห็นในผลนอนหลับตานิ่งอยู่ก็ตกใจนั่นเขาเป็นอะไรไปน่ะในมัดแล้วใครตีกระบาลเขาให้ล่ะหัวบวมอย่างกับลูกมะกรูดผมเองแหละครับเขาใจผิดนึกว่าเป็นขโมยทุกคนก็ก้มลงดูอาการของในผลซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณที่ศีรษะเหมือนกับมีลูกมะกรูดผุดขึ้นมาบวมเป่งอยู่กลางกระหม่อมมันหน้าแตกแต่ก็ไม่แยกกระแตกไม่รู้ว่ามีพระอะไรแล้วมันยังไงกันนี่ถึงได้คิดว่าในผลเป็นขโมยวิสูตรถามด้วยความไม่พอใจที่เห็นหัวหน้าคนงานของเขามีอันเป็นไปในมัดก็เล่าให้ฟังว่าคือว่าเมื่อตอนนั้นเรายืนอยู่ด้วยกันหน้าห้องรับแขกนี่แหละครับแล้วก็เห็นคนเปิดประตูเข้ามาในห้องนี้พวกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นขโมยหรือว่าใครที่เจตนาไม่ดีก็เลยตามกันเข้ามาตอนนั้นไม่ได้เปิดไฟครับเพราะกลัวว่ามันจะเพ่นหนีไปเสียก่อนก็เลยตามกันไปตามกันมาเสียงมันดังอยู่ทางโน้นเดี๋ยวก็มาก็แก๊กอยู่ตรงนี้ในผลเขาก็ออกความคิดครับออกความคิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าให้แยกกันถ้ามัวตามกันอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะเจอคนร้ายทีนี้พอแยกกันผมก็มาที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็พอดีเห็นคนตะคุ่มตะคุ่มก็นึกว่าขโมยก็เลยฟาดเปรี้ยงเขาให้ที่ไหนได้มีสูตรโครงศีรษะอย่างสังเวชเฮ้อออกลูกไม้เองแล้วก็โดนเขาเองจากนั้นปริญญาก็ช่วยเอาน้ำเย็นมาประคบในผลจนกระทั่งในผลเนี่ยก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอในผลรู้สึกตัวในมัดก็ขอโทษขอโพยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอ๋อไม่เป็นไรนี่ในมัดเป็นคนตีฉันเองหรือในมัดก็พยักหน้าตอบเศร้าๆนะคะก็ฉันน่ะสิในผลก็มันมืดนึกว่าหัวขโมยแล้วกันในมัดอุจาคานตามมาด้วยกันดันมาตีกันเองได้ฉันไม่ได้เจตนาหรอกนะในผลก็บอกแล้วว่ามันมืดเวลานั้นไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่าที่จะเอามันให้อยู่กับมือแล้วก็ในผลก็ไม่ให้ซุ่มเสียงอะไรซะด้วยก็จะให้ซุ่มเสียงอะไรล่ะตอนนั้นฉันเห็นมันแอบอยู่ที่เก้าอี้ก็เลยจ้องจะฟาดกับบ้านมันอยู่มันแอบอยู่ที่เก้าอี้ตัวไหนตัวนี้แหละตัวที่ในช่างนั่งอยู่นี่แหละฉันเองฉันนี่แหละ
แอบอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นไหมล่ะนี่ถ้าฉันช้าไปหน่อยเดียวนายผลก็คงจะฟาดกับบ้านฉันเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันหายไปทางไหนใครวิสูตรถามก็ไอ้หัวขโมยนั่นน่ะสิครับขโมยที่ไหนกันสงสัยว่าจะไม่ใช่ขโมยงั้นก็หลวงนฤบาลถ้าเป็นหลวงนฤบาลปัทมาก็คงไม่ปลอดภัยยังไม่มีใครจะว่าอย่างไรต่อวิสูตรก็ก้าวขึ้นบันไดไปก่อนนะคะวิ่งจนสุดฝีเท้าพอมาถึงห้องปัทมาก็ปรากฏว่าบนเตียงของปัทมามีแต่ตะกรุดขาดตกอยู่ที่หมอนนึกแล้วมันล่อให้เกิดเรื่องเพื่อที่จะเอาปัทมาไปคราวนี้มันคงไม่ไว้ชีวิตแน่รีบตามมันไปเถอะปริญญาร้องลั่นวิสูตรผุนพลันตามปริญญาออกมาหน้าห้องปะทะเข้ากับป้าชื่นที่วิ่งหน้าตาตื่นมาจากทางห้องของมยุรีคุณปริญญาคะมยุรีค่ะมยุรีเป็นอะไรไปครับมยุรีไม่ทราบว่าหายไปไหนอีกแล้วค่ะทุกคนเดาได้ว่าปัทมากับมยุรีที่หายไปนี้ก็คงจะเป็นการกระทำของหลวงนฤบาลปีศาจร้ายผู้มากไปด้วยความแค้นอันไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะได้ทำให้ทุกๆคนต้องตายจากกันไปตอนนี้ทางด้านของปัทมากับมยุรีได้ถูกนำมายังอุโมงค์ลึกลับอีกครั้งที่นี่มีแสงสว่างเรืองไปทั้งอุโมงค์ราวกับถูกส่องไว้ด้วยแสงจันทร์เมื่อมาถึงหลวงนฤบาลก็ปลดปล่อยให้ทั้งสองสาวพ้นจากอำนาจสะกดปัทมามยุรีคราวนี้ข้าจำเป็นที่จะต้องพาเองมาทั้งสองคนไอ้อาจารย์นั่นมันอวดวิเศษนักขอร้องมันดีๆมันก็ไม่ยอมมันตั้งใจจะรบกับข้าก็ให้มันรู้กันไปว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนคราวนี้ข้าจะขังเองทั้งสองคนไว้ที่นี่3วัน3คืนเพราะว่าปัทมามีเรี่ยวแรงพอที่จะทนอยู่ได้แล้วเมื่อเองรู้สึกตัวข้าก็จะไปเสียให้พ้นปัทมาเองจะได้ไม่กลัวข้ามายุรีก็จะได้ไม่ต้องตกใจข้าไม่อยากทำอะไรพวกเองปัทมาเพราะว่าเองหน้าเหมือนแม่เหมือนสารพีเมียข้าถ้าเองไม่เหมือนหน่อยเดียวป่านนี้เองตายไปนานแล้วเอาล่ะปัทมาข้าจะไปละปัทมามายุรีเองจงรู้สึกตัวเองจงรู้สึกตัวก็คือพามาเอามาขังเอาไว้นั่นเองพอสิ้นเสียงวิญญาณหลวงนฤบาลปัทมาก็ได้สติเธอลืมตาขึ้นเหมือนกับได้ตื่นจากหลับคือเหมือนกับตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าไม่ใช่ห้องนอนปัทมาก็กรี๊ดด้วยความตกใจกลัวร้องเรียกหาปริญญากับวิสูตรและโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าตอนนี้มาอยู่ในอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีคนอื่นได้ยินนอกจากตัวเองแต่เสียงร้องของปัทมาก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างที่ทำให้มยุรีซึ่งอยู่ข้างๆเริ่มรู้สึกตัวมยุรีคุณมยุรีคะรู้สึกตัวหรือยังและทำไมคุณต้องมารับบาปกับดิฉันด้วยความอบอุ่นจากไอตัวของปัทมาที่เข้ามาประคองทำให้มยุรีได้สติเร็วกว่าที่ควรจะได้เธอลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นใบหน้าอันซีดเผือดของปัทมาจากนั้นก็เห็นที่แห่งหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตคุณปัทมานี่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนกันคะนี่ดิฉันก็ไม่แน่ใจค่ะแต่มันคงเป็นอุโมงค์ที่มันเคยพาดิฉันมาอุโมงค์หมายความว่าค่ะหลวงนฤบาลพาเรามา
แต่คุณมยุรีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่ควรจะต้องมารับบาปเพราะพวกดิฉันเลยมยุรีบีบมือปัทมาเอาไว้ด้วยความกลัวเพราะว่าเธอยังไม่เคยประสบต่อเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนไม่เป็นไรค่ะปัทมาเรารับเคราะห์ด้วยกันอาจตายด้วยกันแต่ว่าเมื่อมันถึงคราวดิฉันก็ยอมเผชิญด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะต้องลำบากยากแค้นหรือว่าทรมานทรกรรมสักแค่ไหนปัทมาเอาแขนโอบไหล่มยุรีเอาไว้อย่าตกใจเลยค่ะมยุรีมันไม่ทำอะไรเราหรอกค่ะนอกจากมันจะปล่อยให้เราตายไปเฉยๆด้วยความอดอยากอ่อนเพลียแต่ว่าถ้าตัวมันอยู่ที่นี่ด้วยก็น่ากลัวหน่อยถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปร่างลักษณะของคนธรรมดาแต่เราก็รู้อยู่ดีว่านั่นเป็นคนที่ตายไปแล้วมันเป็นผีจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มหันมาพินิจพิจารณาอุโมงค์มยุรีตั้งข้อสังเกตว่าแปลกนะคะไม่เห็นมีรูมีช่องที่ไหนแต่ทำไมถึงได้มีแสงสว่างเรืองไปทั่วเหมือนกับแสงจันทร์อย่างนั้นล่ะดิฉันก็เพิ่งจะเห็นเต็มตาวันนี้ล่ะค่ะนี่ไม่ใช่อุโมงค์ที่เกิดโดยธรรมชาติแน่ๆหรือว่าเป็นถ้ำในภูเขาอย่างที่เราเคยไปเที่ยวกันมาแล้วอย่างถ้ำจอมพลหรือว่าถ้ำเขาหลวงที่เพชรบุรีลักษณะของมันเหมือนกับเป็นใต้ถุนใหญ่ๆแห่งหนึ่งเห็นไหมคะมีเสาที่หล่อด้วยซีเมนต์ฝาผนังห้องฉาบด้วยปูนที่พื้นก็ปูกระเบื้องซีเมนต์แต่ว่าทำไมมันถึงได้กว้างใหญ่ราวกับท้องพระโรงของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนทุกแห่งสะอาดเรียบร้อยเหมือนกับมีคนคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลามยุรีไม่เป็นอันที่จะดูสิ่งเหล่านี้เพราะความตกใจกลัวกับการที่ต้องตกเข้ามาอยู่ในสถานที่ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีสักแค่ไหนปัทมาโอบกอดหล่อนเอาไว้แม้จะรู้สึกกลัวอยู่บ้างแต่ก็ยังน้อยกว่ามยุรีเพราะว่าเธอเคยมาที่นี่แล้วแล้วก็พอจะรู้ว่าหลวงนฤบาลเนี่ยคงไม่ทำอะไรเธออย่าเพิ่งท้อแท้สิคะคุณมยุรีเวลานี้มีแต่เราสองคนเท่านั้นเราพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วนะคะเราไม่มีพี่ปริญญาไม่มีวิสูตรไม่มีผู้กำกับชิงชัยมีแต่เราสองคนที่จะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ทำใจให้กล้าไว้นะคะถึงอย่างไรเราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นระหว่างนี้เรามาช่วยกันค้นหาทางออกดีกว่าค่ะเผื่อว่ามันอาจจะมีทางออกเราจะได้ออกไปเสียให้พ้นจากที่นี่แต่ถ้าไม่มีก็จนใจแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะนั่งรอความตายอยู่เฉยๆมาสิคะมายุรียิ้มแห้งๆจริงค่ะปัทมาดิฉันเสียสติไปมากเพราะยังไม่เคยถูกเข้าอย่างนี้เรามาช่วยกันหาทางออกเถอะค่ะมายุรีเอื้อมมือไปจับปัทมาจูงให้เดินออกมาจากที่ยืนอยู่เดิมแต่ก้าวออกไป2ก้าวก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้ากอดปัทมาไว้แน่นนั่นอะไรครับปัทมาโรงผีค่ะดิฉันเห็นนานแล้วค่ะแต่ไม่อยากจะบอกเกรงว่าคุณจะกลัวโรงผีโรงศพของใครคะกระหลวงนฤบาลที่เรากำลังตามหาอยู่นี่แล้วค่ะนี่แล้วค่ะที่พี่ปริญญากับวิสูตรเที่ยวตามหาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่มันก็อยู่ที่นี่เองที่ที่เขาไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้ามาอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรหลวงนฤบาลใช่ค่ะมาดูสิคะไม่ค่ะดิฉันกลัวปัทมาหัวเราะเบาๆมาเถอะค่ะถึงอย่างไรเราก็จะต้องอยู่กับมันที่นี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซากศพของมันแห้งจนเกือบจะเป็นผงอยู่แล้วไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวเลยมาสิคะเมื่อคุณเห็นซากศพคุณก็จะได้เห็นอะไรอีกอย่างนึงซึ่งตรงข้ามกับความน่าเกลียดน่ากลัวมาดูสิคะอะไรเหรอคะอะไรที่ตรงกันข้ามมาดูเองเถอะค่ะไม่ต้องกลัวค่ะซากศพของมันจะนอนอยู่เฉยๆเท่านั้นเองกระดุกกระดิกไม่ได้ก็แล้วที่มันไปหาเรา
ไปหลอกหลอนเราไม่ใช่ซากศพนี่หรือคะไม่ใช่ค่ะนั่นเป็นวิญญาณไม่ใช่ร่างของมันมาสิคะไม่ต้องกลัวค่ะอย่าลืมว่าเรามีด้วยกันสองคนเท่านั้นถึงจะเกลียดจะกลัวยังไงก็ต้องพยายามระงับไว้ให้ได้อย่าเอาแต่กลัวอย่างเดียวเราไม่มีหวังที่จะรอดออกไปได้เลยค่ะมายุรียอมให้ปัทมาจับมือแล้วก็จูงไปที่โลงศพแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นศพของหลวงนฤบาลเต็มตาศพที่ห่อไว้ด้วยผ้าขาวซึ่งเปื่อยยุ่ยผุพังแต่ว่าศพนั้นก็ยังคงอยู่เป็นรูปร่างเพราะไม่มีใครแตะต้องมันไม่ใช่ภาพที่น่าดูอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่วางกองอยู่กับซากศพซึ่งมยุรีเห็นแล้วก็แทบจะหายกลัวไปราวกับปลิดทิ้งนั่นก็คือสิ่งของทองรูปพรรณรวมทั้งเพชรนิลจินดาค่ามหาศาลซึ่งเธอเองไม่นึกว่าจะได้พบในที่นี้นั่นแหละค่ะทรัพย์สมบัติที่มันให้ดิฉันไปทีละชิ้นสองชิ้นเข็มขัดทองฝังเพชรที่หัวนี่เป็นนพก้าวฝีมืองามเหลือเกินแต่ว่าจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะถ้าเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้เราไปที่ฝาผนังนั่นดีกว่าค่ะบางทีอาจจะมีรูมีช่องอะไรที่พอจะให้ความหวังแก่เราได้บ้างแต่ว่าคุณรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าคะมายุรีย้อนถามว่ารู้สึกยังไงก็ที่นี่ไม่มีไฟไม่มีช่องไม่มีทางที่จะให้แสงแดดลอดมาได้เลยแต่มันก็สว่างมากเสียด้วยไม่รู้ว่าแสงสว่างมาได้จากไหนนี่แหละค่ะคือความเร้นลับที่มันเคยเกิดขึ้นแก่คุณแก่มาริสาแล้วก็ใครๆอีกหลายคนมายุรีแงนไปทั่วบริเวณแล้วก็พยักหน้ารับว่าจริงสิคะแปลกมากทำไมถึงได้สว่างสวยราวกับใช้ไฟสักหมื่นแรงเทียนแต่ฝาผนังนี่เป็นฝาผนังก่ออิฐถือปูนที่แข็งแรงมากค่ะเราไม่มีทางจะฝ่าออกไปได้เลยถ้างั้นก็เกิดจากฝีมือมนุษย์นะสิคะไม่ใช่หินที่เกิดโดยธรรมชาติในภูเขาหรือว่าในดินรู้สึกเหม็นอับๆไหมคะฝาผนังนี่ก็มีตะไคร่น้ำเป็นบางแห่งแสดงว่าจะต้องอยู่ใต้พื้นดินเวลาฝนตกน้ำรั่วไหลลงมามายุรีจับแขนปัทมาให้เดินสำรวจต่อไปอีกคุณปัทมาคะดูพื้นนี่สิคะปูด้วยกระเบื้องที่สั่งมาจากเมืองจีนสมัยเก่าแก่เขาเรียกกระเบื้องหน้าวัวคุณพ่อเคยพูดให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้กระเบื้องชนิดนี้ไม่มีแล้วนี่จะต้องหมายความว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆเอาล่ะตอนนี้สองสาวกำลังสำรวจอุโมงค์ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นห้องใต้ดินหรือเปล่าคราวนี้มากันสองคนนะคะความกลัวก็น้อยลงไปหน่อยละมีเพื่อนทั้งสองคนจะค้นพบความลับอะไรที่เป็นประโยชน์หรือไม่ต่อการหลบหนีจะหนีได้ไหมหรือว่าจะมีใครมาช่วยติดตามต่อไปนะคะกับโรงแรมผีตอนที่43 This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ